งั้นจะเชิญอาจารย์ปิยบุตรเลยนะคะเชิญค่ะขอบคุณครับดินท่านอาจารย์รัฐมนคงเจริญแล้วก็ท่านอาจารย์สมชายปิชาศิลปกุล นักเรียนนิสิตนักศึกษาพี่น้องประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศทุกท่านครับหัวข้อในการเสวนากันการบรรยายวันนี้คือเรื่องของ1ความฝันว่าด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับการจะพูดหัวข้อนี้ได้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะครับต้องไปพูดถึงเรื่องของระบบที่ภาษาฝรั่งเขาให้ชื่อว่า constitutional monarchy นะครับเอาตัวธรรมชาติหรือเนเจอร์ของโมนาร์กี้ก่อนนะครับโมนาร์กี้เนี่ยชื่อมันก็คือมันรากศัพท์มันเนี่ยโมโนมันแปลว่า คน1คนนะครับแล้วก็ไปถืออำนาจสูงสุดเอาไว้ทั้งหมดนะครับดังนั้นลักษณะของโมนาร์กี้เนี่ยพูดกันตรงไปตรงมาคือมันไม่สอดคล้องกับยุคสมัยมันล้าสมัยไปแล้วกับศตวรรษนี้นะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายประเทศที่ยังรักษาโมนาร์กี้สถาบันพระมหากษัตริย์เอาไว้อยู่นะครับทีนี้เนี่ยความล้าสมัยความไม่สอดคล้องกับยุคสมัยของโมนาร์กี้มีอะไรบ้างข้อที่1ก็คืออำนาจสูงสุดไปรวมเอาไว้อยู่ที่คนเพียง1คนผมถามทุกท่านในห้องนี้มีใครว่าสอดคล้องกับยุคสมัยไหมครับคน1คนถืออำนาจสูงสุดไว้คนเดียวไม่มีทางสอดคล้องกับยุคสมัยได้เลยข้อที่2คือคนคนนั้นสืบทอดอำนาจของตนเองด้วยสายเลือดถูกมั้ยฮะก็ไม่มีทางสอดคล้องกับยุคสมัยแน่ถ้าเป็นเรื่องบริษัทเอกชนส่วนตัวคุณทำธุรกิจทำมาหาได้เป็นหมื่นล้านแสนล้านคุณทำพินัยกรรมยกมรดกให้กับลูกของคุณก็ไม่มีใครว่านั่นคือน้ำพักน้ำแรงในการทำมาหาได้ของคุณแต่เมื่อมันเป็นเรื่องของส่วนรวมการเอาอำนาจตัวเองเอาทรัพยากรทั้งหลายต่างๆนั้นเนี่ยส่งมอบต่อให้ลูกของคุณผ่านสายโลหิตมันไม่มีทางสอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบันได้เลยนะครับอีกข้อนึงก็คือลักษณะที่ไม่มีการแบ่งแยกเรื่องสาธารณะกับเอกชนออกจากกัน มันมีความคลุมเครือกันอยู่นะครับว่าเป็นเนื้อเดียวกันคลุมเครือกันอยู่นะครับดังนั้นไอ้3ลักษณะที่ผมว่ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอำนาจไปอยู่ที่คนคนเดียวอำนาจสืบทอดทางสายโลหิตไม่มีการแบ่งแยกเรื่องสาธารณะกับเอกชนออกกันอย่างชัดเจนเนี่ยมันเป็นคุณลักษณะที่ทำให้ไม่สอดคล้องกับยุคสมัยแห่งปัจจุบันในขณะเดียวกันตรงกันข้ามก็คือเดโมคราซีหรือในรากศัพท์ของมันคือเดโมสกับเครทอสก็คืออำนาจเป็นของคนทุกๆคนนะครับดังนั้นเดโมคราซีหลักการพื้นฐานมันคืออะไรคนทุกๆคนเป็นเจ้าของอำนาจร่วมกันในชื่อของประชาชนนะครับแล้วก็การเลือกรัฐบาลเลือกผู้แทนของตนเองเนี่ยมันไม่ได้มาจากการสืบทอดทางสายโลหิตแต่มันมาจากการเลือกของประชาชนเป็นคนเลือกว่าใครจะเป็นผู้ปกครองของเขานะครับและสุดท้ายก็คือมันมีการแบ่งแยกพรมแดนอย่างชัดเจนระหว่างแดนในทางสาธารณะส่วนรวมกับในแดนของเอกชนส่วนบุคคลนะครับนี่คือระบอบเดโมคราซีเนี่ยมันเลยสอดคล้องกับยุคสมัยนะครับในขณะที่โมนาร์กี้ไม่สอดคล้องกับยุคสมัยทีนี้ปัญหาก็คือว่าแล้วถ้าเราต้องการรักษาโมนาร์กี้ซึ่งไม่สอดคล้องกับยุคสมัยให้มาอยู่กับยุคสมัยแบบปัจจุบันจะทำอย่างไรมันก็เหลืออยู่เพียงทางเดียวก็คือโมนาร์กี้จำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับdemocracy สถาบันพระมหากษัตริย์จำเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับประชาธิปไตยนั่นเองนี่จึงเป็นที่มาของการกำเนิดขึ้นของระบอบ constitutional monarchy ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับทีนี้กว่ามันจะเดินทางมาจนได้ครีเทเรียได้ element องค์ประกอบของมันเนี่ยมันก็ผ่านการต่อสู้ไม่ใช่อยู่ดีๆหล่นมาจากสวงสวรรค์แล้วกลายเป็น constitutional monarchy ในแบบที่เราเห็นในยุโรปหรือในญี่ปุ่นทันทีมันมีการต่อสู้กันนะครับแล้วการต่อสู้นั้นก็คือคู่ระหว่างหน่วยอำนาจเดิมกับหน่วยอำนาจใหม่หน่วยอำนาจเดิมนั่นก็คือพระมหากษัตริย์กับหน่วยอำนาจใหม่นั่นก็คือประชาชนซึ่งแสดงออกผ่านทางรัฐสภานะครับดังนั้นถ้าเราไปลองดูประวัติศาสตร์การกำเนิดขึ้นของ constitutional monarchy ทั่วโลกมันคือการสู้กันของสภากับพระมหากษัตริย์แรกเริ่มเดิมทีก็ดึงเอาอำนาจการตรากฎหมายมาไว้ที่สภาได้ดึงเอาอำนาจการเก็บภาษีมาไว้ที่สภาได้นะครับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายแผ่นดินเอามาไว้ที่สภาได้นะครับส่วนพระมหากษัตริย์ก็ยังคุมฝ่ายบริหารอยู่แต่เมื่อเวลาผ่านไปพระมหากษัตริย์ก็กลายเป็นแต่เพียง head of state แล้วไม่ได้คุมอำนาจบริหารจริงๆแต่อำนาจบริหารมาจากความเห็นชอบของสภานะครับดังนั้นเวลาเราพูดถึง constitutional monarchy สิ่งที่ต้องพูดควบคู่ด้วยกันก็คือการเกิดขึ้นของระบบรัฐสภาด้วยนะครับนั้นก็เดินพัฒนาการมาแบบนี้เขาใช้เวลาการต่อสู้หลายปีผัดกันแพ้ผัดกันชนะ
นะครับบางช่วงบางเวลาพระมหากษัตริย์กลับมามีอำนาจมากบางช่วงบางเวลาสภาขึ้นมามีอำนาจมากลองไปดูตัวอย่างการเกิดขึ้นของรัฐสภาอังกฤษก็เห็นได้ชัดมีช่วงอำนาจที่มันไม่เท่าเทียมกันอยู่นะครับแต่พอมันถึงยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยมันเป็นที่ยุติเรียบร้อยแล้วว่า constitutional monarchy จะต้องมีลักษณะแบบใดทีนี้หลากหลายประเทศที่กลายมาเป็น republic ได้มันเกิดจากอะไรนะครับมันก็เกิดจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์แบบนี้แหละครับนั่นก็คือว่ามันมีการสู้กันระหว่างหน่วยอำนาจใหม่กับหน่วยอำนาจเก่าหน่วยอำนาจใหม่คือประชาชนกับผู้แทนราษฎรสู้กับหน่วยอำนาจเก่าคือพระมหากษัตริย์ทีนี้สู้ไปสู้มาถ้าพระมหากษัตริย์ปรับตัวมันก็จะกลายเป็น constitutional monarchy แต่ถ้าไม่ปรับตัวแล้วฝ่ายหน่วยอำนาจใหม่พลังของประชาชนของรัฐสภาของฝ่ายประชาธิปไตยชนะแต่พระมหากษัตริย์ไม่ยอมนะครับมันก็จะกลายเป็น republic หรือสาธารณรัฐนะครับอันนี้เป็นเหตุทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นมาแล้วทั่วโลกก็เป็นแบบนี้ดังนั้นถ้าเราไปดู constitutional monarchy ทั่วโลกที่เหลืออยู่ประมาณ20กว่าประเทศเนี่ยนั่นก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ยอมลดทอนอำนาจตนเองลงให้มาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญยอมลดทอนอำนาจตนเองลงเพื่อให้ตัวเองนั้นสอดคล้องกับประชาธิปไตยทั้งหมดเป็นไปเพื่ออะไรครับก็เพื่อรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นเองนะครับนั้นนี่คือทิศทางของการเกิดขึ้นของระบอบนี้มันเป็นแบบนี้ทีนี้พอเรามาดูเข้าสู่ประเทศไทยครับเราเริ่มรู้จักคำนี้ครั้งแรกเนี่ยนะครับก็มันปรากฏการให้เกิดเห็นขึ้นชัดๆเนี่ยก็คือตอนเหตุการณ์อภิวัตสยาม24มิถุนายน2475ซึ่งเป็นความตั้งใจของคณะราษฎรว่าต้องการเปลี่ยนการปกครองจาก absolute monarchy ให้เป็น constitutional monarchy ทีนี้ปัญหาก็คือ constitutional monarchy พูดตรงไปตรงมาคือมันพัฒนาการมาจากโลกตะวันตกขึ้นมาก่อนถูกไหมครับแล้วเราก็เล็งเห็นว่าเขาทำได้แล้วเราก็เลยอยากจะ import เอาเข้ามาใช้บ้างแต่อะไรก็ตามที่คุณ import ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเนี่ยมันเป็นธรรมดาอยู่ครับจะมีการเลื่อนไหลนะครับนะอาจจะไม่ตรงกันเขาเสียทีเดียวนะครับพอมันเลื่อนไหลไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ผ่านเหตุการณ์ที่เหมือนที่พวกฝรั่งเขามีกันมานั่นก็คือหน่วยอำนาจเดิมกับหน่วยอำนาจใหม่ขัดแย้งกันใช่ไหมครับมองไม่เห็นระบอบในฝันของตนเองไม่ตรงกันนะครับสิ่งที่ท่านอาจารย์สมชายพูดไปนั่นก็คือการทำรัฐธรรมนูญฉบับที่2เนี่ย10ธันวาคม2475นั่นก็คือเป็นการรอมชอมประนีประนอมกันระหว่างคณะราษฎรกับในหลวงรัชกาลที่7การรอมชอมครั้งนั้นเรียกกันได้ว่าเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องเอาไปให้ในหลวงรัชกาลที่7ดูนะครับแล้วก็ทรงพอพระราชหฤทัยถึงยอมประกาศใช้นะครับดังนั้นมันก็ผ่านการตกลงร่วมกันแต่ขนาดตกลงร่วมกันมาระดับนั้นแล้วนะครับเมื่อมันเอารัฐธรรมนูญ10ธันวาไปใช้จริงๆปัญหาก็เกิดขึ้นตัวบทที่เขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญ10ธันวาคม75นั้นในหลวงรัชกาลที่7มองอย่างหนึ่งฝ่ายคณะราษฎรฝ่ายรัฐสภารัฐบาลมองอีกแบบหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจในการแต่งตั้งอำนาจในการแต่งตั้งที่ต้องมีพระบรมาภิไธยเนี่ยในหลวงรัชกาลที่7มองว่าเมื่อเป็นลายเซ็นของพระองค์พระองค์ก็ต้องมีสิทธิ์เลือกด้วยในขณะเดียวกันรัฐสภาคณะรัฐมนตรีบอกไม่ได้หลัก The King Can Do No Wrong คือ The King Can Do Nothing ก็เป็นอย่างนี้ก็คือพระมหากษัตริย์ลงพระบรมาภิไธยประกาศใช้เฉยแต่อำนาจที่แท้จริงอยู่ที่รัฐบาลรัฐสภาต่างหากนะฮะแต่ตัวบทมันเขียนเหมือนกันแต่จินตนาการของทั้งสองฝ่ายมองไม่ตรงกันนะครับและอันนี้เองนะฮะเป็นเหตุหนึ่งสำคัญที่ทำให้ในหลวงรัชกาลที่7ทรงสละราชสมบัตินะครับในปี2477หลังจากนั้นเนี่ยไอ้หน่วยอำนาจ2หน่วยเนี่ยมันก็ยักย้ายถ่ายเทกันบางช่วงบางตอนสภากลับมามีอำนาจมากกว่าบางช่วงบางตอนสถาบันพระมหากษัตริย์มีอำนาจเพิ่มมากขึ้นนะครับทั้งหมดเนี่ยมันก็พัฒนาขับเคลื่อนกันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนวันหนึ่งมันเกิดการคิดคำศัพท์คอยคำศัพท์สองคำเข้ามากลายเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับมันเกิดขึ้นตอน2492ในการเขียนรัฐธรรมนูญเมื่อก่อนเนี่ยประเทศไทยเราไม่เคยประกาศว่าเราเป็นระบอบการปกครองอะไรนะครับรัฐธรรมนูญ2492เนี่ยไปประกาศว่าปกครองในระบอบประชาธิปไตยทีนี้คนก็เลยตั้งคำถามว่าอ้าวแล้วตกลงระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเรามีพระมหากษัตริย์หรือเปล่านะครับฝ่ายหนึ่งก็เลยบอกว่าต้องเขียนลงไปให้ชัดให้เขียนลงไปเลยว่ามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนักร่างรัฐธรรมนูญในสมัยนั้นบางท่านนะครับเช่นท่านอาจารย์หยุดแสงอุทัยเนี่ยท่านยืนยันเลยว่าการเขียนรัฐธรรมนูญกี่ครั้งในประเทศไทยก็ตามยังไงก็มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตลอดท่านใช้คำว่ามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขชั่วกาลปาประสานนะครับคือคุณร่างรัฐธรรมนูญไปเถอะแต่ยังไงก็มีอันนี้อยู่นะครับนั้นมันก็เลยเกิดการเอาคำว่ามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเข้ามาต่อท้ายคำว่าประชาธิปไตยตอนรัฐธรรมนูญปี92นะครับแต่คำนี้มันกลายมาเป็นนัยยะสำคัญมากขึ้นมันกลายเป็นผนวกคำเดียวกันตอนปี34นะครับ34ก็คือใส่คำว่าอันเข้ามาระบอบประชาธิปไตยบวกมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกลายเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขึ้นมา
นะครับแล้วคำนี้ก็ในช่วงระยะหลังรัฐประหาร49ถูกผลิตซ้ำมากขึ้นทุกวันจนกลายเป็นว่าเวลาคุณพูดคำว่าระบอบประชาธิปไตยเฉยๆอาจจะไม่เพียงพอแล้วคุณพูดระบอบประชาธิปไตยเฉยๆโดยไม่มีคำว่าอันมีเนี่ยเอ๊ะคุณคิดอะไรอยู่ในใจนะครับตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเลยตอนทำข้อบังคับพรรคอนาคตใหม่ผมไม่ได้คิดอะไรลึกซึ้งเลยผมคิดแต่เพียงว่ารัฐธรรมนูญประเทศไทยบอกแล้วว่ารัฐธรรมนูญนั้นเป็นระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประเทศไทยยืนยันชัดเจนแล้วว่าเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวแบ่งแยกไม่ได้ดังนั้นยังไงมันก็เป็นพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแน่ๆผมเขียนข้อบังคับพรรคผมก็เขียนว่าเรายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญเขียนเท่านี้แต่ทุกท่านทราบไหมครับว่าเป็นปัญหาใหญ่มากจนมีคนเอาไปร้องศาลรัฐธรรมนูญนะครับบอกว่านี่คือการล้มล้างการปกครองนะครับแล้วศาลรัฐธรรมนูญก็บอกว่าไม่ได้ล้มล้างหรอกเรื่องนี้แต่ให้ข้อสังเกตมาว่าให้กกต.ไปบอกพรรคอนาคตใหม่ให้มีการแก้ไขข้อบังคับโดยเอาใช้คำว่าระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมาใส่เสียนะฮะเท่านั้นเองทีนี้บังเอิญมันไม่มีโอกาสได้แก้ครับก็จะแก้ตามที่เขาสั่งนะฮะแต่ไม่ได้แก้เพราะพรรคถูกยุบก่อนนะครับก็เป็นแบบนี้เรื่องราวเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างอันหนึ่งหรือตัวอย่างอันหนึ่งชัดเจนตอนผมอยู่ในคณะนิติศาสตร์แล้วก็เขียนหลักสูตรอ่ะแล้วก็เขียนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยเขียนแค่นี้ก็ไม่ได้คิดอะไรนะฮะแต่เข้าไปสู่สภามหาวิทยาลัยมีการถกเถียงกันในคณะนิติศาสตร์บอกไอ้ในสภามหาวิทยาลัยบอกเฮ้ยหลักสูตรเนี่ยมันไม่มีคำว่าอันมีนะฮะมันไม่มีคำว่าอันมีอย่างนี้ไม่ได้ต้องไปเติมคำว่าอันมีลงไปนะครับไอ้ปรากฏการล้นเกินแบบนี้มันเพิ่งมาเกิด20ปีหลังนี่เองนะสมัยก่อนมันไม่มีใครคือคุณพูดระบอบประชาธิปไตยคนก็เข้าใจแล้วจบหลังๆนี่ต้องพูดอันมีทุกครั้งนะครับนี่คือนัยยะสำคัญที่เกิดขึ้นในตั้งแต่หลัง2549นะครับผมเนี่ยมองในทางกลับกันการที่เราไม่พูดถึงแสดงเราคิดแล้วว่ามันไม่มีปัญหาแล้วเรื่องนี้มันไม่มีปัญหาแล้วครับยังไงประเทศไทยก็มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขครับยังไงก็มีราชอาณาจักรพระมหากษัตริย์สืบทอดทางสายโลหิตมันชัดอยู่ในตัวเองเราเลยคิดว่ามันไม่เป็นปัญหาเราเลยไม่เคยไปเน้นย้ำมันตรงกันข้ามคนที่เน้นย้ำทุกวันเนี่ยเฮ้ยแสดงว่าคุณคิดอะไรอยู่ในใจใช่ไหมคิดอะไรอยู่ในใจคืออะไรคุณกังวลอะไรบางอย่างจนขึ้นสมองใช่ไหมคุณถึงพูดทุกวันย้ำทุกวันอันนี้มันจริงๆนะฮะแล้วมันสะท้อนให้เห็นถึงการขับเคลื่อนเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญตอนนี้ด้วยคือเรื่องหมวด1หมวด2มันก็แก้กันมาโดยตลอดรอบสุดท้ายที่แก้คือปี60นี่เองครับก็แก้กันมาโดยตลอดเรื่องหมวด1หมวด2นะครับแล้วต่อให้คุณแก้อย่างไรคุณก็แก้โดยเปลี่ยนระบอบไม่ได้ยังไงประเทศไทยก็เป็นระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมันล็อกเอาไว้แล้วในรัฐธรรมนูญถูกมั้ยครับดังนั้นพอเราไม่พูดถึงเนี่ยอ้าวกลับกลายเป็นว่าคนที่คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยกลายเป็นคนมีปัญหาเว้ยถูกไหมฮะผมถึงถามว่าใครกันแน่ที่ล้นเกินนะฮะใครที่บอกว่าคือมันกลายเป็นเรื่องตลกว่าใครที่ไม่ได้ล็อกเอาไว้ว่าห้ามแก้หมวดหนึ่งหมวดสองแสดงว่าไอ้นั่นจะแก้ถูกไหมครับมันแล้วผมก็ถามอ้าวแล้วถ้าวันหนึ่งเกิดมีความจำเป็นต้องแก้ทำไงอ่ะ60เห็นมาแล้วนะครับไม่มีใครไปแก้เรื่องหมวดสองพระมหากษัตริย์แต่พระราชกระแสรับสั่งให้ได้เริ่มแก้รัฐธรรมนูญหมวด2มาจากในหลวงรัชกาลที่10นะครับทำให้ต้องไปแก้หมวด2อันนี้ชัดเจนปรากฏในข่าวชัดเจนแล้วท่านประยุทธ์กับสนช.กับอาจารย์มีชัยก็ต้องไปปวดหาวิธีมาจนแก้จนได้ผมถามแล้วถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วคุณไปล็อกเอาไว้ว่าห้ามแก้จะเป็นไงฮะคือมันเลยกลายเป็นว่าแล้วนี่อันตรายอีกเรื่องนึงด้วยครับอันตรายที่สุดคือเรื่องนี้ครับคือร่างรัฐธรรมนูญที่ไปผ่านประชามติโดยฝีมือของอาจารย์มีชัยเนี่ยเขาไปเขียนเอาไว้ว่าหมวด1หมวด2แก้ได้แต่ต้องผ่านประชามติทีนี้ครับที่ผ่านมาเวลาประเทศไทยเราร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศไทยนะฮะการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีการเข้าเฝ้านะครับไปถามความคิดเห็นนะครับไปทรงรับพระบรมคำราชวินิจฉัยพระราชกระแสต่างๆจากพระมหากษัตริย์นะครับ10ธันวานี่ชัดเจนนั่งคุยกันบ่อยมากจนเกิดเป็น10ธันวารัฐธรรมนูญ2517นี่ก็ชัดนะครับว่าผู้ร่างออกมาแบบหนึ่งนะครับในหลวงรัชกาลที่9ท่านไม่เห็นด้วยนั่นก็คือประเด็นเรื่องของผู้รับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภารัฐธรรมนูญ17ไปเขียนเอาไว้ว่าให้ประธานองคมนตรีรับสนองในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยว่าทำอย่างนี้จะเอาพระมหากษัตริย์เข้าไปข้องเกี่ยวกับทางการเมืองแต่มันประกาศใช้ไปแล้วท่านก็แก้ไม่ได้เมื่อประกาศใช้ไปแล้วประมาณ3วันเท่านั้นเองครับสภาเร่งแก้รัฐธรรมนูญกลับมาเลยเปลี่ยนจากผู้รับสนองที่เป็นนายประธานองคมนตรีให้เป็นนายกรัฐมนตรีรับสนอง
นะครับแต่ไอตอน60เนี่ยมันพิสดารพันลึกกว่าเดิมครับเนื่องมาจากว่ารัฐธรรมนูญ60มันผ่านประชามติไปแล้วกำลังอยู่ในขั้นตอนการทูลเกล้าลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้ตามตัวบทของ57ที่บอกกระบวนการทํา60บอกเอาไว้แต่เพียงว่าพระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจอยู่2ประการ1ลงพระภิไธยประกาศใช้กับ2ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้แต่ในเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยมีพระราชกระแสรับสั่งแบบนี้เกิดขึ้นมาจะทำอย่างไรนะครับครั้นพระองค์จะใช้วิธีเหมือนพระราชบิดาที่ก็ลงพระราชบัญญัติประกาศใช้ถูกไหมครับแล้วถึงเวลาก็อะไรฮะกลับมาแก้ใหม่เอ๊ะมันก็น่าจะทำได้ถูกไหมครับแต่ปัญหาก็คือว่ารัฐธรรมนูญของคุณมีชัยเนี่ยไปเขียนว่าเรื่องหมวด2ต้องทำประชามติแล้วมันเป็นสภาพการที่ไม่พึงประสงค์ถ้ารัฐสภาแก้รัฐธรรมนูญเรื่องหมวด2จนต้องไปประชามติแล้วเกิดประชามติออกมาประชาชนเห็นตรงกันข้ามกับพระราชกระแสรับสั่งอะไรจะเกิดขึ้นครับนี่บางทีผมก็อึดอัดคาใจเนี่ยว่าไอ้คนที่ด่าผมเรื่องไม่จงรักภักดีผมพยายามหาวิธีการที่มันไม่มีการปะทะขัดแย้งกันโดยตลอดไอ้เขียนรัฐธรรมนูญแบบนี้ฮะจะทำเข้าไปสู่ทางตันเขียนล็อกเอาไว้ว่าหมวด1หมวด2แก้ไม่ได้แล้วเกิดมีความจำเป็นต้องแก้จริงๆคุณจะทำไงเขียนรัฐธรรมนูญบอกหมวด2ต้องไปประชามติแล้วถ้าเกิดมีการแก้รัฐธรรมนูญหมวด2เหมือนเหตุการณ์ที่ผ่านมาตามพระราชกระแสรับสั่งแล้วคุณเอาไปประชามติแล้วคุณคุมได้หรือประชามติอ่ะพอตามประเด็นตรงนี้ทันไหมฮะคือกลายเป็นว่าคนเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยมันคือผมเรียกว่าไอ้วิธีคิดแบบล้นเกินอ่ะคุณล้นเกินไปหมดทุกเรื่องคุณล้นเกินตั้งแต่คำว่าอันมีถูกไหมใครไม่พูดอันมีโอ้โหไอ้นี่เป็นคนที่มันคิดอะไรต่อวะเนี่ยคุณไม่พูดคำว่าอันมีเป็นเรื่องคุณไม่พูดอันมีคุณเท่ากับล้มล้างคุณไม่ยอมบอกว่าห้ามแก้หมวดหนึ่งหมวดสองเท่ากับว่าคุณจะแก้มันล้นเกินไปหมดมันล้นเกินจนกลายเป็นว่าไอ้ภาวะปกติเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกครับแต่คุณคิดกันจนป้องกันตัวเองจนกลัวไปหมดอ่ะนะฮะผมว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาอย่างยิ่งนะครับทีนี้พอมันเกิดการสร้างคำว่าระบอบใช้ที่มันมีภาษาทรงเป็นมุกและถูกผลิตซ้ำมาเรื่อยจนกลายเป็นคำที่ต้องใช้กันตลอดเวลาแล้วเนี่ยนะฮะปัญหาของมันก็คือว่าแล้วไอ้คำนี้มันจะหมายความว่าอะไรนะครับถ้าเราลองไปดูประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทยงานของท่านอาจารย์สมชัยบันทึกเอาไว้เนี่ยจำนวนมากการถกเถียงกันถึงตำแหน่งแห่งที่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญการถกเถียงกันว่าพระราชอำนาจขอบเขตเส้นแบ่งจะอยู่ตรงไหนจัดวางบทบาทอย่างไรในระบอบประชาธิปไตยเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติทำกันมาโดยตลอดนะฮะพึ่งมาประมาณ20ปีหลังเนี่ยที่ไม่พูดอะไรกันเลยนะครับแต่พูดกันในแวดวงวิชาการแต่ในสถาบันการเมืองไม่พูดอะไรกันเลยนะครับแต่เมื่อก่อนพูดกันเป็นประจำลองไปซื้อหนังสือหาอ่านได้พูดกันแล้วคนที่พูดก็เป็นรอยัลลิสต์พูดด้วยนะครับเป็นเจ้าพระยาเป็นขุนนางระดับสูงทั้งนั้นนะฮะที่อภิปรายกันนะครับมีท่านหนึ่งเนี่ยเป็นฝ่ายรอยัลลิสต์ชัดเจนนะครับท่านจงกลไกเลิกเนี่ยท่านจงกลไกเลิกนี่เป็นต้นตระกูลของตระกูลไกเลิกทุกวันนี้ลูกหลานท่านก็ยังเป็นนักการเมืองอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ท่านจงกลไกเลิกนี่พูดชัดเจนนะครับเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยจะจัดวางอย่างไรให้มันสอดคล้องประชาธิปไตยและถามว่าคนอย่างท่านจงกลไกเลิกนั้นล้มล้างสถาบันเหรอถูกไหมฮะมันเป็นพูดกันเป็นเรื่องปกติในสภาครับจนมาทั้งช่วงหลังเนี่ยมันไม่ยอมพูดกันนะครับพอไม่ยอมพูดกันใครพูดไอ้นั่นแหลมใครพูดไอ้นั่นอันตรายและสุ่มเสี่ยงตกใจกลัวกันจริงๆมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราทำกันมาโดยตลอดและยิ่งไปกว่านั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องทำด้วยเพราะอะไรครับคุณกำลังจะพูดเรื่องรัฐธรรมนูญคุณกำลังจะพูดเรื่องกฎหมายแล้วระบอบการปกครองเรายืนยันว่าเรามีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังนั้นเวลาคุณออกแบบคุณเขียนรัฐธรรมนูญสถาบันการเมืองที่ชื่อว่าองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ชื่อว่าพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงเป็นประมุขของประเทศไทยก็อยู่ในรัฐธรรมนูญมันก็เลยจำเป็นอยู่เองที่ต้องมีการถกเถียงอภิปรายพูดคุยกันภายใต้กรอบที่ว่าประเทศไทยยังคงเป็นราชอาณาจักรและมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับเวลาเราพิจารณาเรื่องถ้อยคำเนี่ยเวลาเราพูดเรื่องสเตทหรือรัฐนะครับมันมีวิธีดูว่ารัฐนั้นเป็นรัฐแบบไหนเนี่ยมันมี2แบบดูรูปแบบฟอร์มรูปแบบของรัฐกับดูตัวระบอบการปกครองนะครับรูปแบบของรัฐเนี่ย
ของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นราชอาณาจักรเป็นรัฐเดี่ยวนะครับราชอาณาจักรก็คือพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสืบทอดทางสายโลหิตนะครับเราไม่ใช่สาธารณรัฐที่มีสามัญชนเป็นประมุขของรัฐผ่านการเลือกตั้งนะครับเราเป็นราชอาณาจักรเราเป็นรัฐเดี่ยวนะครับเราไม่ใช่สหพันธรัฐที่มีมลรัฐและสหพันธ์อยู่ในนั้นนะครับเราเป็นราชอาณาจักรรัฐเดี่ยวนี่คือรูปของรัฐในขณะเดียวกันพูดถึงระบบการปกครองเราบอกว่าเราเป็นประชาธิปไตยเราไม่ใช่เผด็จการจริงไม่จริงไม่รู้นี่ว่ากันแต่เราประกาศตัวยืนยันแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยพอมันมีทั้งรูปของรัฐและระบบการปกครองอยู่เวลาเราเขียนคำศัพท์ลงไปว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขเนี่ยก็เลยจำเป็นต้องพิจารณาให้ชัดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมาตรา1มันยืนยันไปเรียบร้อยแล้วว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรคุณเปิดพจนานุกรมเป็นร้อยเป็นพันเล่มคันว่าราชอาณาจักรก็ไม่มีทางมีประธานาธิบดีได้ครับคำว่าราชอาณาจักรมันล็อกอยู่ในตัวแล้วว่าต้องมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสืบทอดทางสายโลหิตนะครับพอมาเป็นมาตรา2เราพูดระบอบการปกครองระบอบเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วก็มีคำว่าอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเข้าไปทีนี้ถ้อยคำเนี้ยคำที่มันเป็นคำนามคำหลักนั่นก็คือประชาธิปไตยส่วนคำขยายคืออันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับก็คือประเทศไทยปกครองระบอบประชาธิปไตยพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของรัฐแค่นั้นแหละก็จบแต่ทุกวันนี้พูดกันจนราวกับว่าระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมันไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบที่เขาเป็นกันพูดกันจนว่ามันไม่ใช่เป็นแบบที่ constitutional monarchy เขาเป็นกันแต่เป็นแบบไหนไม่รู้ถ้าถามผมก็จะอธิบายว่ามันสอดคล้องกับ constitutional monarchy ทั่วโลกนี่แหละตรงไหนไม่สอดคล้องต้องปรับใช่ไหมครับแต่ถ้าไปถามฝ่ายอนุรักษนิยมฝ่ายอนุรักษนิยมไม่เคยนิยามให้เราเห็นเลยครับผมเนี่ยพยายามนั่งชอบอ่านงานของนักกฎหมายฝ่าย royalist มากผมอยากให้เขาช่วยวางไครทีเรียให้หน่อยครับวางไครทีเรียให้หน่อยว่าเนี่ยผมวางให้แล้วระบอบประชาธิปไตยอันมีของผมเนี่ยคืออะไรที่เราคิดกันเนี่ยแต่ฝ่ายนักยมช่วยวางให้หน่อยสิครับ1ถึง10ไล่มาเลยครับคืออะไรนะครับจะได้รับรู้รับทราบว่าอ๋อในจินตนาการของคุณเป็นแบบนี้ในจินตนาการของฝ่ายของเราเป็นแบบนี้แล้วตรงไหนจะเป็นสิ่งที่เหมาะที่สมที่ควรนะครับปัญหาก็คือฝ่ายนักนิยมหลีกเลี่ยงไม่พูดเลยแล้วก็ใช้เทคนิคกลวิธีทำให้มันคลุมเครือแล้วก็เอาหน้าเข้าใจตรงกันจนกลายเป็นว่าใครพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้เลยครับคราวนี้ใครพูดใครไปแตะต้องนิดนึงเท่ากับล้มล้างทันทีคือมันพัฒนาการกันจนไปถึงขนาดที่ว่าระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นมุขของฝ่ายนักนิยมเนี่ยไม่ต้องนิยามแต่เป็นที่เข้าใจตรงกันจบไม่ต้องนิยามเลยทั้งสิ้นนะครับมันจะมีลักษณะแบบนี้ตลอดเวลาซึ่งปัญญาชนฝ่ายนักนิยมตั้งแต่ก่อน2475จนถึงตอนเนี้ยอันนี้ผมตีความเองนะจากการศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายอะไรมาเนี่ยเขาจะชอบใช้วิธีคลุมเครือ obscure แบบเนี้ยคลุมเครือเพื่ออะไรครับเพราะถ้าคุณยืนยันว่าอันไหนตรงไหนมีอำนาจผ่านลายลักษณ์อักษรนะหมายความว่าอะไรครับลายลักษณ์อักษรมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลาถูกไหมครับลายลักษณ์อักษรมันแก้ได้ตลอดเวลาแต่ถ้าคุณคลุมเครือผ่านประเพณีผ่านความคิดผ่านความเชื่อคุณแก้มันภายในช่วยข้ามคืนไม่ได้คุณต้องใช้เวลานะครับดังนั้นเนี่ยการเกิดขึ้นของผู้ฝ่ายนักนิยมเขาถึงชอบจารีตประเพณีทางรัฐธรรมนูญเขาไม่ชอบกฎหมายรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรเพราะส่วนใดก็ตามที่ไปเขียนอยู่ในตัวอักษรมันปรากฏให้ทุกคนเห็นชัดแล้วถ้าเห็นด้วยก็โอเคไม่เห็นด้วยก็แก้ถูกไหมครับแต่อะไรก็ตามที่เป็นประเพณีเนี่ยคุณไม่รู้หล่อมคืออะไรและการจะแก้ประเพณีต้องอะไรครับทำซ้ำเยอะๆบ่อยๆเวลาเห็นไหมครับนั้นฝ่ายนักนิยมเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้มาโดยตลอดไม่ยอมอธิบายให้ชัดว่าคืออะไรแล้วก็บอกว่ามันพัฒนาการไปตามยุคตามสมัยนะครับทีนี้เอาละสมมติเราตั้งเกณฑ์เอาไว้ว่าเราต้องการทำรงรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้สอดคล้องกับประชาธิปไตยนะครับเพื่อให้รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับให้ทำรงอยู่ต่อไปนะครับในโลกสมัยใหม่นะครับก็คือจะต้องสร้างไอ้ constitutional monarchy ขึ้นมาให้ได้นะครับสร้าง parliamentary monarchy ขึ้นมาให้ได้ทีนี้ลองมาดูสิครับว่าประเทศไทยเนี่ยสิ่งที่มันเป็นอยู่ในรัฐธรรมนูญ60 50 40เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกนะครับนับตั้งแต่2475จนถึง2563 88ปีเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตัวบทรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ครั้งสำคัญอยู่4ครั้งนะครับ
ลองอ่านหนังสือของท่านอาจารย์สมชายก็ได้แบบผมสรุปรวมให้ดูเป็นพีเรียดนะครับเวลามีอยู่4ครั้งใหญ่ๆที่เปลี่ยนตัวบทกฎเกณฑ์ทางรัฐธรรมนูญในเรื่องพระมหากษัตริย์อยู่4ครั้งครั้งแรกนะครับก็คือจาก24มิถุนา75นะครับไปรัฐธรรมนูญ10ธันวา75จากรัฐธรรมนูญฉบับแรก27มิถุนา75ไปรัฐธรรมนูญฉบับที่2 10ธันวา75อันนี้เปลี่ยนอย่างชัดเจนนะครับเปลี่ยนคืออะไรฮะเอาถ้อยคำที่บอกว่าองค์พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้เอาเข้ามาเขียนในรัฐธรรมนูญจากที่ก่อนหน้านั้นไม่มีนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยจะเป็นบทบัญญัติมาตรา6ของรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะครับนั่นก็คือเรื่องของจะฟ้องจะดำเนินคดีในโรงศาลไม่ได้ดำเนินคดีพระมหากษัตริย์ไม่ได้นะครับแล้วก็มีวรรคต่อไปบอกว่าให้สภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจวินิจฉัยนี่คือรัฐธรรมนูญฉบับแรกแต่พอมาเป็นฉบับที่2เปลี่ยนมาเป็นองค์พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้นะครับมีการเปลี่ยนเรื่องของการลงนามรับสนองพระบรมราชโองการตามรัฐธรรมนูญฉบับแรกเขียนเอาไว้ว่าตัวบทกฎหมายต่างๆนะครับจะต้องมีรัฐมนตรีลงนามกำกับถ้าไม่มีเป็นโมฆะนะครับแต่พอมาเป็นรัฐธรรมนูญ10ธันวาเนี่ยเอาไปไว้ในหมวดคณะรัฐมนตรีแล้วก็เขียนว่าบทพระบรมราชโองการพระราชาเทศาอะไรต่างๆจะต้องมีรัฐมนตรีรับสนองจบแค่นั้นนะครับมีเรื่องของเปลี่ยนถ้อยคำเล็กน้อยนะครับแต่มีนัยยะสำคัญก็คือรัฐธรรมนูญฉบับแรกใช้คำว่ากษัตริย์เฉยๆ10ธันวาคม2475ใช้คำว่าพระมหากษัตริย์นะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งที่1ที่สำคัญในเรื่องของหมวดพระมหากษัตริย์การเปลี่ยนแปลงสำคัญอีกครั้งที่2ก็คือจาก2489ไปเป็น2490 2492นะครับครั้งนั้นกล่าวก่อนว่าเป็นการเขียนรัฐธรรมนูญที่รื้อฟื้นพระราชอำนาจกลับมานะครับฝ่ายรอยัลลิสต์ได้กลับมามีบทบาทในทางการเมืองฝ่ายทหารได้กลับมามีบทบาททางการเมืองจนกล่าวกันว่าเป็นการปิดฉากคณะราษฎรภายในช่วงเวลา15ปีนะครับเปลี่ยนอะไรบ้างครับก็คือเอาสถาบันการเมืองที่มีอยู่ในระบอบสมบูรณาสิทธิราชกลับมาใหม่นะครับเอาอภิรัฐมนตรีซึ่งต่อมากลายเป็นองคมนตรีเนี่ยนะครับเอามาไว้อยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับมีเรื่องของการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนะครับและก็เติมถ้อยคำเหมือนที่ท่านอาจารย์สมชายว่าไปเมื่อสักครู่คำว่าห้ามมิให้บุคคลใดจะฟ้องร้องนะครับพระมหากษัตริย์มิได้นะครับเติมถ้อยคำนี้เข้ามานะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครั้งที่3คือ2534นั่นก็คือเปลี่ยนเรื่องการขึ้นครองราชจากเดิมนะครับเสนอชื่อตามกฎมณเทียนบาลมาแล้วเอามาให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนเป็นรัฐสภารับทราบเท่านั้นนะครับดังนั้นท่านพวกเราลองไปดูประวัติศาสตร์จะเห็นได้ชัดตอนพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศในหลวงรัชกาลที่9ขึ้นครองราชจะมีการอภิปรายกันในสภานะครับแล้วก็ลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่ลองไปดูรายงานการประชุมได้เลยแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่7ที่10ขึ้นครองราชไม่มีการอภิปรายกันในสภาเพียงแค่เอาชื่อมาบอกแล้วก็รับทราบเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์ครั้งสำคัญมีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์เรื่องกฎมณเทียนบาลเมื่อกี้ท่านอาจารย์สมชายพูดไปแล้วกฎมณเทียนบาลเมื่อก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรกันไงก็ตามก็ต้องมาให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นแค่รับทราบเท่านั้นเองนะครับการเปลี่ยนแปลงสำคัญอีกครั้งหนึ่งคือครั้งที่4ในรัฐธรรมนูญ2560นะครับจากเดิมเรายึดหลักการกันที่ว่าถ้าพระมหากษัตริย์ไม่ประทับอยู่ในพระราชอาณาจักรจะต้องมีการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการในพระองค์นะครับหรือถ้าไม่ได้ตั้งก็ให้ประธานองคมนตรีเข้ามาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะครับแต่2560นะครับบอกว่าจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้นะครับมีการเปลี่ยนเรื่องของอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญที่อย่างชัดเจนนะครับก็คือว่าพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งลงไปแล้วทั้งที่ร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติมาแล้วแล้วในท้ายที่สุดพลเอกประยุทธ์และสนชก็ไปหาทางแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนั้นก่อนประกาศใช้นะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ผมพูดไปเนี่ยเกี่ยวกับกฎเกณฑ์เรื่องพระมหากษัตริย์ทั้ง4ครั้งเนี่ยนะครับถ้าเราลองไปดูนะครับ75ไป75 89ไป90 34นะครับแล้วก็60 4ครั้งเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงหลังรัฐประหาร3ครั้งนะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญปี34เกิดขึ้นหลังรัฐประหาร23กุมภาพันธ์34การเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญ90ก็เกิดขึ้นหลังรัฐประหารพฤศจิกายน90
การเปลี่ยนแปลงรัฐแก้ไขกฎเกณฑ์เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญปี34ก็เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์รัฐประหาร23กุมภา34การเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญปี60ก็เกิดหลังเหตุการณ์รัฐประหาร22พฤษภาคม57นะครับทีนี้ลองมานั่งพิจารณาดูครับถ้าเราลองมานั่งดูกฎเกณฑ์นะครับผมย้ำนะครับว่ากฎเกณฑ์ในทางรัฐธรรมนูญกฎเกณฑ์ในทางกฎหมายที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างที่อาจจะไม่สอดคล้องกับหลักการที่บอกว่าประเทศไทยเป็นพระประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขอยู่ใต้รัฐธรรมนูญหรือ constitutional monarchy นะครับลองมานั่งพิจารณากันดูว่ากฎเกณฑ์ทางรัฐธรรมนูญและทางกฎหมายต่างๆที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วอาจจะไม่สอดคล้องนะครับกับ constitutional monarchy กับประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่ใต้รัฐธรรมนูญมีเรื่องอะไรบ้างนะครับผมรวบรวมมาเนี่ยนะครับน่าจะมีอยู่ประมาณ6ประการนะครับประการที่1นะครับนั่นก็คือประเด็นปัญหาเรื่องของอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญนะครับอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญคืออะไรก็พูดกันตรงไปตรงมาคืออำนาจที่เอาไปเขียนรัฐธรรมนูญอำนาจที่ไปกำหนดว่ารัฐธรรมนูญจะหน้าตาเป็นอย่างไรอำนาจก่อตั้งระบอบการปกครองนั่นเองนะครับว่าแผ่นดินนี้จะปกครองกันในระบอบอะไรแผ่นดินนี้จะมีกติกาเรื่องการเมืองอย่างไรนะครับเราเรียกกันว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญนะครับภาษาโบราณบางทีเขาเรียกอำนาจก่อตั้งแผ่นดินอำนาจก่อตั้งระบอบการปกครองนะในยุคสมัยแบบประชาธิปไตยนะครับเราก็ยืนยันว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องเป็นของประชาชนนะประชาชนจะเป็นคนกำหนดนะครับแต่ในทางปฏิบัติของรัฐธรรมนูญไทยตั้งแต่ฉบับที่1จนถึงฉบับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นปัญหาอีหลักอีเหลือคุมเครือกันมาโดยตลอดว่าสุดท้ายประเทศนี้สถาปนารัฐธรรมนูญโดยประชาชนหรือโดยพระมหากษัตริย์นะครับถกเถียงกันมาโดยตลอดนะครับนักกฎหมายฝ่าย Royalist นะครับหลายท่านยืนยันว่าประเทศไทยอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของพระมหากษัตริย์นะครับเป็นของพระมหากษัตริย์นะครับในขณะเดียวกันในทางตัวบทในทางคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญชุดเนี่ยนะครับตามรัฐธรรมนูญ60เนี่ยนะครับเพิ่งจะมีโอกาสตามที่ยังเป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะครับบางคนเกษียณอายุไปแล้วเนี่ยนะครับเมื่อไม่นานมาเนี่ยก็เพิ่งมีคำวินิจฉัยเขียนลงไปชัดเจนเลยครับว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นเป็นของพระมหากษัตริย์นะครับไอ้ Constituent Power เนี่ยเป็นของพระมหากษัตริย์นะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงผมว่าชัดเจนมากนะครับกับรัฐธรรมนูญ2560นะครับที่ผ่านมาเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของประเทศไทยจริงๆว่าการร่างรัฐธรรมนูญจะมีการเข้าเฝ้านะครับไปรับพระราชกระแสรับพระบรมราชวินิจฉัยจากพระมหากษัตริย์อยู่เสมอมันเป็นตั้งแต่10ธันวาแล้วนะครับแล้วก็17ก็เป็นนะครับ40ผู้ร่างบางท่านก็บอกว่าเป็นนะครับแต่ไม่ปรากฏออกมาเป็นที่ชัดแจ้งที่สาธารณะนะครับ60นะครับ60เนี่ยนะครับก็ชัดเจนนะครับอย่างที่ผมข้อเท็จจริงที่เมื่อสักครู่ผมเรียนไปแล้วนะครับมีการเปลี่ยนแก้ไขหมวด2หลังจากรัฐธรรมนูญผ่านประชามติมาแล้วนะดังนั้นเนี่ยไอ้ที่ผมพูดมาไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นความเห็นในทางตำราและก็คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตอนนี้มันเป็นการยืนยันไปแล้วว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญของประเทศไทยเนี่ยเป็นของพระมหากษัตริย์นะครับข้อที่2นะครับประการที่2ที่ผมว่าเป็นกฎเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญกฎเกณฑ์ตามกฎหมายบางอย่างที่อาจจะขัดแย้งกับ constitutional monarchy นั่นก็คือความพร่าเรือนนะครับความคลุมเครือในการแบ่งแยกนะครับ the crown กับ the person นะครับ the crown ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือราชบัลลังก์นะครับของอังกฤษเนี่ยถ้าใครดูภาพยนตร์ The Crown ในซีรีส์ก็คงจะเห็นกันนะครับคือมองสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะสถาบันนะครับในสถาบันในฐานะตำแหน่งนะครับกับอีกอันนึงคือส่วนบุคคลส่วนพระองค์นะครับของเราเนี่ยมีปัญหาในการแบ่งนะครับเรื่องของ The Crown กับ The Person นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับมีการแก้ไขพระราชบัญญัตินะครับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในปี2560และ2561 2ครั้งต่อเนื่องกันภายใน2ปีการแก้ไขครั้งนี้ทำให้การแบ่งทรัพย์สินของ The Crown กับของ The Person of the King เนี่ยมันพร่าเรือนกันมันคลุมเครือกันมันปนกันหมดนะครับมันปนกันตรงไหนถ้าเราลองไปเปิดพระราชบัญญัติทรัพย์สินนะครับของพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับทรัพย์สินมหากษัตริย์ในปี61เนี่ยลองดูในมาตรา4เนี่ย
นิยามคำว่าทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ได้แก่ทรัพย์สินในพระองค์บวกทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์นะครับคำว่าทรัพย์สินในพระองค์ก็คือทรัพย์สินส่วนพระองค์ในคำหมายความหมายเดิมเนี่ยทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์ความหมายเดิมก็คือทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับทีนี้กฎหมายใหม่ปี61เนี่ยเอาในมาตรา4ใช้คำว่าทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แล้วรวมเอาทั้งทรัพย์สินส่วนพระองค์กับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เข้ามาไว้ด้วยกันนะครับเอามาไว้ด้วยกันตรงนี้หมายถึงอะไรทรัพย์สินส่วนพระองค์ก็คือเป็นของคนคนหนึ่งที่เข้าไปเป็นพระมหากษัตริย์นะครับดังนั้นเป็นของส่วนตัวซื้อมาขายไปจำหน่ายถ่ายโอนเอาไปใช้สอยได้ทั้งหมดเป็นของส่วนตัวแต่มันมีทรัพย์สินอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ก็คือเป็นของเดอะคราวของราชบัลลังก์หมายความว่าพระมหากษัตริย์องค์นี้ดำรงตำแหน่งอยู่ก็ใช้สอยมันแต่ถ้าพระมหากษัตริย์สวรรคตไปเปลี่ยนพระมหากษัตริย์องค์ใหม่มาแทนที่ทรัพย์สินนี้ไม่ได้ติดตัวไปนะมันติดอยู่ในสถาบันพระมหากษัตริย์ติดอยู่ในราชบัลลังก์นะครับพระมหากษัตริย์องค์ถัดไปก็เข้ามาใช้สอยมันได้เพราะมันเป็นของร่วมกันของสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งหมดนะครับมันมีการแยกทรัพย์สินส่วนพระองค์กับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ออกจากกันนะครับส่วนพระองค์เป็นของส่วนตนเอาไปใช้อะไรก็ได้จำหน่ายถ่ายโอนอย่างไรก็ได้ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นของราชบัลลังก์ของเดอะคราวของตัวสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ของคนที่ไปเป็นพระมหากษัตริย์นะครับมีการแยกตรงนี้ออกจากกันชัดเจนซึ่งการแยกแบบนี้เป็นการแยกตามรัฐสมัยใหม่ผมยกตัวอย่างบ่อยครั้งนายกรัฐมนตรีคุณมีเงินของตัวเองคุณก็เอาไปให้ลูกคุณได้ไปใช้ได้ถูกไหมอันนั้นส่วนตนแต่รถยนต์ประจำตำแหน่งบ้านพักบ้านพิษณุโลกที่ให้นายกมาอยู่ได้นี่ไม่ใช่ของคุณนะถูกไหมคุณพ้นจากตำแหน่งคุณก็ต้องคืนนะครับมันก็ทำนองเดียวกันนี่คือกฎหมายมหาชนสมัยใหม่จะต้องแยก private public ออกจากกันให้ได้นะครับทีนี้เนี่ยกฎหมายฉบับเนี้ยปี61เอาไปปนกันหมดในชื่อของทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะครับคือทรัพย์สินพระมหากษัตริย์คือ mix ทั้ง2อันนี้เข้ามาไว้ด้วยกันเป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะครับยังมีการแก้ไขสำคัญอีกก็คือว่าในมาตรา5บอกเอาไว้ว่าทรัพย์สินพระมหากษัตริย์เนี่ยจะหมดสถานะการเป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ได้ต้องให้พระมหากษัตริย์พระบรมรามีพระบรมราชานุญาตนะครับนั่นหมายความว่าคุณจะมีการออกกฎหมายเปลี่ยนสถานะไม่ได้นะครับทรัพย์สินพระมหากษัตริย์จะสิ้นสุดสถานะการเป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ได้ต่อแต่เพียงพระมหากษัตริย์มีพระบรมราชานุญาตนะครับมีการเปลี่ยนอย่างนัยยะสำคัญอีกอันนึงคือมาตรา7นะครับเรื่องของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งเมื่อก่อนเป็นส่วนราชการอันนึงเนี่ยตอนนี้ก็ไปขึ้นตรงกับตัวพระมหากษัตริย์เรียบร้อยนี่คือการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในทางกฎหมายเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนพระองค์กับส่วนพระมหากษัตริย์นะครับมันเกิดความคุมเครือความพร่าเรือนตรงนี้ขึ้นมาประการที่3ครับนั่นก็คือเรื่องของผู้สำเร็จราชการในพระองค์นะครับมันเป็นสุภาษิตกฎหมายนะครับในยุโรปที่เขาใช้กันในภาษาฝรั่งเศสเขาเรียกว่าเลอโทรนเนปาเลโฟโตยโฟโตยวิทหมายความว่าราชบัลลังก์ไม่ใช่เก้าอี้โซฟาที่ว่างเปล่านะครับแล้วก็พระมหากษัตริย์ในฐานะพระประมุขของรัฐคือผู้แทนของรัฐเป็นภาพแทนของรัฐนะครับดังนั้นตำแหน่งประมุขของรัฐเนี่ยมันเลยเป็นหมุดที่ประกันเอาไว้ถึงความต่อเนื่องของรัฐนึกออกไหมครับคือรัฐเนี่ยมันเป็นนิติบุคคลถูกไหมเราก็บอกรัฐมันก็อยู่ของมันแหละนายกมานายกไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆสสมาสสไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆรัฐยังอยู่เหมือนเดิมแต่ทีนี้รัฐยังอยู่เหมือนเดิมด้วยจินตนาการของมนุษย์มันไม่เคยเห็นหน้าตาของรัฐนี่ครับว่ารัฐหน้าเป็นอย่างไรมนุษย์ก็เลยเอาจินตนาการที่ว่าเนี่ยถ่ายโอนพลังลงไปอยู่ในตำแหน่ง Head of State เพื่อให้คุณเห็นหน้าเป็นคนขึ้นมาว่าอ๋อคนนี้นี่เองเป็น represent ของรัฐเป็นภาพแทนของรัฐรัฐนั้นดังนั้น Head of State จึงมีความสำคัญในทางสัญลักษณ์แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นประธานาธิบดีหรือพระมหากษัตริย์นะครับดังนั้นมันจึงเป็นหมุดสำคัญของความต่อเนื่องของรัฐรัฐจะขาด Head of State ไม่ได้นะครับนะฮะมันจึงเป็นที่มาของการเขียนบทบัญญัติว่าเวลาคุณเป็นประมุขของรัฐเนี่ยคุณไม่ถูกดำเนินคดีแต่ถ้าคุณพ้นจากตำแหน่งคุณจะถูกดำเนินคดีได้นะครับมันจึงเป็นที่มาของการบอกว่าตำแหน่งประมุขของรัฐถ้าไม่อยู่ในประเทศต้องหาคนมารักษาการแทนนะฮะงั้นรัฐธรรมนูญแบบสาธารณรัฐแบบราชอาณาจักรก็เขียนแบบนี้หมดคือถ้าประมุขของรัฐไม่อยู่ใน
ผ่นดินอยู่ในประเทศจำเป็นต้องตั้งคนมารักษาการนะฮะในส่วนของประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดก็คือถ้าพระมหากษัตริย์ทรงไม่ประทับอยู่ในพระราชอาณาจักรจะต้องมีการแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ขึ้นมานะครับถ้าหากไม่ได้ตั้งไม่ทันไม่ได้ตั้งเกิดเหตุฉุกเฉินต้องเสด็จประพาสไปต่างประเทศก็เอาประธานองคมนตรีนะครับขึ้นมาเป็นนะครับแต่รัฐธรรมนูญ60ได้แก้กฎเกณฑ์เรื่องนี้ไปก็คือถ้าพระมหากษัตริย์ไม่ประทับอยู่ในพระราชอาณาจักรนะครับไม่จะแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์หรือไม่ก็ได้ในมาตรา16นะครับประการที่4ครับมีความคลุมเครือกันในเรื่องของสถานะของหน่วยงานนะครับเวลาเราพูดว่าสเตทหรือรัฐเนี่ยมันจะมีองค์กรของรัฐอยู่ในนั้นใช่ไหมครับองค์กรของรัฐมันก็แบ่งเป็นหลายอย่างพวกระดับสถาบันการเมืองรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็จะมีอะไรฮะรัฐสภาคณะมนตรีศาลใช่ไหมครับแล้วในฝ่ายบริหารเนี่ยมันมีคณะมนตรีมันก็จะมีกระทรวงทบวงกรมมันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันมีรัฐวิสาหกิจมันมีองค์การมหาชนอยู่ในนั้นไอ้พวกเนี้ยเราก็เรียกกันว่าองค์กรของรัฐหน่วยงานของรัฐแล้วแต่ว่าคุณจะใช้ชื่ออะไรนะครับคุณอาจจะเกิดมาจากรัฐธรรมนูญคุณอาจจะเกิดมาจากมีพระราชบัญญัติมีพระราชกฤษฎีกาไปตั้งคุณขึ้นมาแล้วคุณก็จะมีคนที่ไปทำงานในนั้นรับเงินเดือนจากงบประมาณแผ่นดินการใช้สอยต่างๆคุณก็เอางบประมาณแผ่นดินไปใช้เราก็เรียกรวมๆกันว่าหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรของรัฐทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นตรงนี้ครับว่าในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนพระองค์ในปี2560นะครับได้กำหนดเอาไว้ว่าส่วนราชการในพระองค์ไม่เป็นส่วนราชการไม่เป็นหน่วยงานของรัฐนะครับแล้วเป็นอะไรครับถ้าไม่เป็นส่วนราชการไม่เป็นหน่วยงานของรัฐมันก็เหลืออีกทางเดียวก็คือเป็นของเอกชนถูกไหมใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ใช่ของเอกชนครับไม่ใช่ของเอกชนเพราะอะไรครับเพราะในวรรคต่อไปก็จะเขียนว่าในมาตราอื่นๆต่อไปในกฎหมายฉบับนี้ก็เขียนว่าคณะรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับส่วนราชการในพระองค์ก็คือใช้เงินงบประมาณแผ่นดินนะครับแต่กฎหมายไปเขียนว่าส่วนราชการในพระองค์ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐไม่ใช่ส่วนราชการมันก็เลยกลายเป็นองค์กรที่ตอนนี้ยังจัดประเภทสถานะให้ไม่ได้อาจจะเป็นประเภทพิเศษยูนิคอย่างยิ่งเลยนะครับจัดไม่ได้คือเป็นรัฐก็ไม่ใช่เพราะกฎหมายบอกว่าไม่ใช่เป็นเอกชนก็ไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะยังใช้งบประมาณแผ่นดินอยู่นะครับอันนี้เลยเป็นปัญหาอีกอันหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับประการที่5ครับคือไอ้หลักที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์สมชายพูดไปคือ The King Can Do No Wrong เนี่ยนะครับก็พระมหากษัตริย์จะไม่รับผิดนะครับก็ให้ผู้รับสนองเป็นคนรับผิดแทนในเรื่องในทางการเมืองต่างๆนะครับพูดกันง่ายๆคือสาเหตุที่ไม่ต้องรับผิดก็เพราะไม่ได้ทรงกระทําอะไรด้วยพระองค์เองคนที่ทําจริงๆก็เป็นคนรับผิดชอบก็คือพวกคนที่ลงนามรับสนองทีนี้เนี่ยปรากฏว่าไอ้กฎหมายที่เมื่อกี้ผมว่ามาเนี่ยหลายฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีการทำให้พระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจโดยแท้ในเรื่องสาธารณะขึ้นมาหลายประการนะครับแต่ในขณะเดียวกันไอ้หลัก The King Can Do No Wrong มันก็ยังอยู่นะครับความคุ้มกันอยู่ในมาตรา6ของรัฐธรรมนูญก็ยังอยู่เรื่องฟ้องร้องไม่ได้นะครับนี่ก็เลยเป็นปัญหาอีกประการหนึ่งเช่นเดียวกันปัญหาประการสุดท้ายนะครับอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับนั่นก็คือถามว่าความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับในประเทศต่างๆมีหรือไม่นะครับบางประเทศก็ยังคงมีอยู่บางประเทศก็ยกเลิกแล้วบางประเทศยังมีอยู่แต่ไม่ใช้เหมือนเป็นกฎหมายที่ตายไปแล้วโดยปริยายบางประเทศมีอยู่นะครับแต่ว่าอัตราโทษต่ำมากนะครับส่วนของประเทศไทยเนี่ยยังคงมีอยู่ในปัจจุบันอยู่ในมาตรา112ของประมวลกฎหมายอาญามีการแก้ไขอัตราโทษที่สูงเนี่ยนะครับที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์สมชายว่าไปว่าจำคุก 3-15 ปีเนี่ยมันเพิ่มมาหลังรัฐประหาร6ตุลา19ก่อนหน้านั้นโทษน้อยนะครับและพอเพิ่มโทษในปี19โทษที่ว่าเนี่ยสูงกว่าสมัยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชคือระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชที่เราบอกว่าพระมหากษัตริย์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยโทษความผิดฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์นี่ต่ำกว่าโทษความผิดฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ในยุค constitutional monarchy นะครับเป็นความผิดฐานที่ไม่มีอัตราโทษขั้นต่ำล็อกเอาไว้ถ้าเราลองไปดูน้องๆหลายท่านเรียนกฎหมายอาญามาแล้วลองไปเปิดดูนะครับความผิดอาญาเขาจะพยายามมีแต่โทษแม็กซิมัมเอาไว้โทษมินิมัมเขาจะไม่เขียนเพื่อเปิดโอกาสให้ศาลลงพินิจลงใช้ดุลพินิจลงโทษบางที1วันติดคุก1วัน5วัน3วันก็ได้ใช่ไหมครับแต่ความผิดฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์เนี่ยล็อกขั้นต่ำเอาไว้ที่3นั่นก็คือศาลเมตตายังไงก็ตามต้องลง3
นะครับสูงสุดคือ15นะครับ 3-15 ปีนี่คือปัญหาเรื่องอัตราโทษมันสูงมากนะสูงกว่าสมัยระบอบสมบูรณาญาสิทธิ์มันยังมีปัญหาเรื่องคือเอาหมดบทบัญญัติเนี่ยเอาไปไว้ในหมวดความมั่นคงของรัฐนั่นก็คือคุณมองว่าพระมหากษัตริย์เท่ากับราชอาณาจักรว่าคือมันพูดง่ายการหมิ่นประมาทตัวประมุขของรัฐเท่ากับหมิ่นเป็นภัยต่อความมั่นคงของราชอาณาจักรนะคุณเลยเอาไปไว้ในหมวดนี้นะครับมันเป็นเรื่องปัญหาในทางปฏิบัติว่าเปิดโอกาสให้บุคคลใดก็ไปเริ่มต้นร้องทุกข์กล่าวโทษได้ทั้งสิ้นนะครับและที่สำคัญปัจจุบันตามแนวทางการพิพากษาของศาลมีการตีความมาตรา112ออกไปกว้างขวางมากจนเกินตัวบทเกินองค์ประกอบทางกฎหมายไปเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านั้นนะครับท่านนักศึกษาลองติดตามเดี๋ยวกลับบ้านลองไปเสิร์ชข่าวดูก็ได้มีคนวิพากษ์วิจารณ์นักจัดรายการวิทยุคนหนึ่งวิพากษ์วิจารณ์ประวัติศาสตร์อะไรต่างๆแล้วก็ไปพูดถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่4นะครับปรากฏว่ากลายเป็นคดีขึ้นศาลขึ้นไปถึงศาลฎีกาศาลฎีกาลงโทษว่ามีความผิด112นะครับแต่ให้รอลงอาญานะครับมันเลยกลายเป็นว่าการพูดถึงในหลวงรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยถ้าพูดในทางไม่เป็นคุณเนี่ยคุณอาจจะโดน112ได้แต่ศาลให้รอลงอาญานะครับทั้งที่คำว่าพระมหากษัตริย์ใน112นั่นก็คือพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันเท่านั้นไม่รวมถึงพระมหากษัตริย์องค์ก่อนๆนะครับเพราะถ้าหากตีศาลตีความแบบนี้เราจะศึกษาประวัติศาสตร์ไทยไม่ได้เลยครับถูกมั้ยฮะแต่ศาลวางแบบนี้ไว้อ่ะนะครับศาลฎีกาด้วยนะครับต่อมาล่าสุดเป็นคดีล่าสุดที่ท่านอาจารย์สมชายว่าไปเมื่อสักครู่คือขยายความคำว่าราชทายาทให้รวมถึงสมเด็จพระเทพด้วยนะครับคือราชทายาทในความหมายทางกฎหมายนั่นก็คือตัวมกุฎราชกุมารนะครับก็คือคราวปรินซ์หรือคราวปรินเซสเท่านั้นนะครับแต่ตอนเนี้ยในคำพิพากษาฉบับล่าสุดเนี่ยเขียนอธิบายความลงไปครอบคลุมนะครับตำแหน่งทุกตำแหน่งในพระบรมวงศานุวงศ์ในสถาบันพระมหากษัตริย์เลยนะเพราะนั้นมันขยายความเกินตัวบทไปอีกนะเพราะนี่คือปัญหาที่เป็นอยู่ของมาตรา112นะครับทั้งหมด6ประการที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นกฎเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งอาจจะมีปัญหาที่มันไม่สอดคล้องกับหลักการของประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะครับทีนี้มาถึงบทสรุปครับใช้เวลาเล็กน้อยเป็นการสรุปตรงที่ว่าผมคิดว่าผมอาจจะสรุปสัก4ข้อนะข้อที่1ก็คือว่าการอภิปรายเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับและเมื่อคุณต้องการพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องประชาธิปไตยเรื่องระบอบการปกครองเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยงไม่พูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหนึ่งในสถาบันในรัฐธรรมนูญของประเทศไทยในระบอบการปกครองของไทยในฐานะเป็นประมุขของรัฐนะครับแล้วการอภิปรายนั้นเพื่ออะไรก็เพื่อจะจัดวางตำแหน่งแห่งที่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้สอดคล้องกับประชาธิปไตยเพื่ออะไรครับก็เพราะว่ามันเป็นวิธีการเดียวที่หลงเหลืออยู่ในศตวรรษที่21ที่จะรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์เอาไว้ให้ได้เหลือวิธีเดียวการจริงๆครับวิธีแบบเผด็จการทหารไม่มีวันรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ในยุคศตวรรษที่21ได้วิธีเดียวที่จะรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์มีแต่ต้องใช้ประชาธิปไตยอย่างเดียวครับนะเว้นเสียแต่ว่าคุณบอกว่าคุณไม่ต้องการประชาธิปไตยแต่ถ้าคุณยืนยันว่าคุณต้องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยพร้อมๆกับมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเหลือทางเดียวต้องเอาประชาธิปไตยไปช่วยรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์เอาไว้ให้ได้นะครับข้อที่2ครับไอ้คำว่าระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยมันไม่ได้นิ่งสถิตอยู่กับตัวแบบนี้ตั้งแต่แรกมันมีพัฒนาการมาตั้งแต่2475เคลื่อนไหวไปตามสถานการณ์ตามบริบทตามอำนาจในทางความเป็นจริงนะครับประการที่3ครับพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เนี่ยเพิ่มขึ้นได้ลดลงได้ตามแต่ละยุคแต่ละสมัยอาศัย2สิ่งพร้อมๆกัน1คือเท็กซ์หรือตัวบทในรัฐธรรมนูญตัวบทในกฎหมายพร้อมกันนั้นเหตุปัจจัยอีกอันนึงก็คือเป็นปัจจัยบังคับที่ไม่ใช่กฎหมายนะครับเป็นเหตุปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่กฎหมายถ้าหากคุณมีแต่เพียงเท็กซ์ตัวบทรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจอย่างเดียวแต่สภาพการในทางความเป็นจริงมันไม่มีปัจจัยบังคับอื่นเลยพระราชอำนาจอาจจะไม่เกิดก็ได้ผมยกตัวอย่างเช่นรัฐธรรมนูญนอร์เวย์
รัฐธรรมนูญเดนมาร์กในปัจจุบันเนี่ยเขียนคล้ายๆมาตรา6นะครับเขียนเอาไว้ว่าองค์พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะล่วงละเมิดไม่ได้เขาเขียนแบบนี้แต่มันไม่มีเหตุปัจจัยอื่นนอกตัวบทที่มาตีความว่าบทบัญญัติมาตรานี้หมายถึงพูดถึงพระมหากษัตริย์ไม่ได้นึกออกไหมฮะตัวบทเขียนเหมือนเราเลยตัวบทเขียนว่าเป็นที่เคารพสักการะแต่เขาเอาไปใช้เขาไม่ได้หมายความว่าใครไม่เคารพสักการะเข้าคุกใช่ไหมฮะแต่ในทางกลับกันตัวบทแบบนี้เขียนเหมือนกันในประเทศไทยกลับกลายเป็นว่ามีการแปลความว่าปอาญามาตรา112ก็คือทำให้มาตรา6ที่ว่าด้วยเคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้บังเกิดผลได้ไงเป็นแซงชั่นก็เขียนในรัฐธรรมนูญแล้วไงให้เคารพห้ามละเมิดนะใครเคารพใครไม่เคารพใครละเมิดเข้าคุกเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเท็กซ์เดียวกันอยู่กันคนละที่ผมถามว่าเท็กซ์แบบที่เดนมาร์กที่นอร์เวย์เขียนแต่คุณไม่มีกำลังบังคับที่จะทำให้คนเข้าคุกเพราะว่าคุณไม่เคารพพระมหากษัตริย์เห็นไหมครับแต่ของเรามีทั้งตัวบทมีทั้งปัจจัยอื่นด้วยนะครับเช่นเดียวกันถ้าหากเราไม่มีตัวบทเลยไม่มีตัวบทที่แสดงถึงพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เอาไว้เลยในตัวบทกฎหมายมีแต่เหตุปัจจัยบังคับอย่างเดียวความชอบธรรมก็ไม่เกิดเพราะความชอบธรรมของยุคสมัยแบบใหม่ก็คือคุณต้องเขียนอะไรให้มันชัดเจนลงไปเป็นตัวอักษรว่ากฎกติกาเป็นแบบใดนะครับดังนั้นถ้าเราลองสังเกตดูนะครับการเพิ่มขึ้นของพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์อาศัยทั้ง2 อย่างพร้อมๆกันการเปลี่ยนแปลงตัวบทรัฐธรรมนูญและตัวบทกฎหมายที่เพิ่มพระราชอำนาจมากขึ้นเกิดขึ้นหลายครั้งหลายหนในการร่างรัฐธรรมนูญหลังคณะรัฐประหารนะครับตั้งแต่90 34และ60นะครับในขณะเดียวกันปัจจัยบังคับเหตุอื่นที่ไม่ใช่ทางตัวบทกฎหมายก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นผมยกตัวอย่างเช่นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่มีที่ไหนบอกว่าไม่ให้คุณอภิปรายแต่คุณก็พร้อมใจกันแม่อภิปรายเห็นไหมครับไม่รัฐธรรมนูญ60เขียนอยู่ทนโทษว่าแก้หมวด1หมวด2ได้แต่ก็จะไม่แก้กันไม่ใช่บอกว่าให้แก้หรือไม่แก้แต่ถึงขนาดไปบอกล่วงหน้าเลยว่าฉันจะไม่แก้เห็นไหมฮะเพราะนั้นมันอาศัยทั้ง2 อย่างขนาดตัวบทไม่ห้ามคุณแต่คุณห้ามด้วยตัวคุณเองเห็นไหมแสดงว่าอาศัยบริบทอื่นด้วยนะเพราะนั้นนี่คือข้อสรุปประการที่3ของผมคือการเพิ่มขึ้นของพระราชอำนาจมาจากปัจจัยทั้ง2 อย่างปัจจัยทั้งตัวบททั้งรัฐธรรมนูญและกฎหมายต้องเขียนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกับเหตุปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่ตัวบทกฎหมายด้วยนะครับสุดท้ายครับประการที่4ก็คือผมคิดว่าช่วงเวลานี้มันก็คือการต่อสู้ช่วงชิงกันน่ะในทุกๆมิตินะครับซึ่งเป็นเรื่องปกติของการจัดวางตำแหน่งแห่งที่สถาบันมหาศาลให้สอดคล้องกับประชาธิปไตยมันมีการทั้งการต่อสู้กันในทั้งในเรื่องความคิดอุดมการณ์และการต่อสู้กันในเรื่องของอำนาจรัฐด้วยนะครับมันเป็นช่วงยามที่กำลังจะขยับกันว่าตัวบทจะอยู่ตรงไหนเหตุปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่ตัวบทจะอยู่ตรงไหนเพื่อที่จะออกแบบให้สถาบันมหาศาลนั้นสอดคล้องกับประชาธิปไตยทำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันมหาศาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่ใต้รัฐธรรมนูญขอบคุณครับ